ำหรับสายที่ไม่ใช่สายเทรดอ่ะก็ไม่เจ็บตัวดีกว่าแต่ถ้าสายเทรดผมเชื่อว่าทุกคนเขาคันมืออยู่แล้วที่เขาอยากเทรดอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเลือกหุ้นอะไรมาเทรดฉะนั้นถ้าตัวผมเลือกเองผมเลือกหุ้นที่มีประเด็นไม่ว่าจะงบดีหรือว่าถ้าเรามองเลือกตั้งจริงนะลุ้นเลือกตั้งนะผมคงหยิบหุ้นที่มันได้ประโยชน์พวกนี้มาเล่นจริงวันนี้ต้องบอกว่าเซตก็หลุดมาจนถึงแนวรับแล้วแหละตัว1538ซึ่งพรุ่งนี้ก็คงไม่น่าจะรอดเท่าไหร่เหมือนกันนะครับพี่เอกก็ผมแอบไปมองตรง1523จนถึง1518ก็มีขาลงมากกว่าแต่ตรงนั้นน่ะถ้าลงแล้วไม่เด้งอันเนี้ยเครียดแต่ถ้าเด้งผมก็เชื่อว่าคงไม่เด้งได้ไหนไกลเท่าไหร่ผมจะชั้นผมเลยมองกรอบล่างคือ1523กรอบบนผมมองไว้ที่1555แค่นั้นพอผมว่ามองรอบเนี้ยจะเห็นจุดเด้งตรง23ถึง18จะต้องเด้งรอบนึง23ถึง18ก็ประมาณ1520อะไรประมาณนั้นใช่แต่ผมกลมแค่ที่เด้งในเชิงจิตวิทยาต้องเด้งแหละแต่ถ้าเกิดว่ามันหลุดลงไปเนี่ยตัวใครตัวมันละมองแบบนั้นถูกไหมพี่แต่ถ้าขาขึ้นผมมองว่าอัพไซด์จำกัดจนกว่าจะเห็นทิศทางว่าเลือกตั้งแม่งดีนะถ้าไม่ดีก็ผมก็คงยังไม่ทำอะไรมากมายผมไปคุยกับนักลงทุนหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไทยอ่ะพอร์ตว่างเต็มเลยประมาณนั้นครับพี่เอกแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าถามว่ากลัวไหมผมเชื่อว่าสำหรับสายที่ไม่ใช่สายเทรดอ่ะก็ไม่เจ็บตัวดีกว่าแต่ถ้าสายเทรดผมเชื่อว่าทุกคนเขาคันมืออยู่แล้วพี่เขาอยากเทรดอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าเลือกหุ้นอะไรมาเทรดฉะนั้นถ้าตัวผมเลือกเองผมเลือกหุ้นที่มีประเด็นไม่ว่าจะงบดีหรือว่าถ้าเรามองเลือกตั้งจริงนะลุ้นเลือกตั้งนะผมคงหยิบหุ้นที่มันได้ประโยชน์พวกนี้มาเล่นครับนั้นมากกว่าเนาะพี่เอกก็จริงๆผมเลือกมา2ตัว3ตัวแล้วกันประมาณนี้นะพี่ผมดูตัวแรกอ่ะผมเลือกแสนสิริเข้ามาก่อนคือผมเลือกเพราะว่าแสนสิริมักจะเล่นได้ดีในช่วงก่อนและหลังเลือกตั้งถึงแม้เขาจะไม่ใช่เป็นการไปได้เป็นรัฐมนตรีก็ตามถูกไหมครับแต่อีกอย่างที่ผมเลือกแสนสิริเข้ามาเพราะยิวที่เฮ้ยอย่างน้อยฉันมีบัฟเฟอร์ไว้ยิวแม่ง 8% ลงฉันก็ยังมีบัฟเฟอร์นิดนึงอันนี้ผมรู้สึกว่าเออมันเป็นดิเฟนซีฟนิดๆกับยิวเพลย์นิดๆแต่ที่ผมเลือกเข้ามาอีกอย่างนึงคืองบไตรมาส1เนี่ยเขาน่าจะต้องดีควรจะโอเค year on year เนี่ยมันจะดีแต่ Q on Q จะชะลอลงเล็กน้อยเพราะซีซันนอลนะครับแต่ year on year ที่ดีเนี่ยเพราะฐานต่ำแน่ๆยอดโอนแต่ยอดโอนดีมากแล้วเขาก็ดันไปได้การขายไอโรงเรียนอะไรนะสายที่พัฒนาถูกไหมครับพี่เอกอันนี้มันดีแน่ๆแหละแล้วก็ผมมองว่าจริงๆเขาก็มีออกมาพูดตลอดนะว่าเฮ้ยตัวยอดขายของเขาก็ดีแล้วก็ยอดโอนเขาก็ดีอยู่แล้วฉะนั้นผมรู้สึกว่าvaluation ก็ไม่ได้แพงเกินไปเทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังด้วย5ปีด้วยในเชิง PE นะครับพี่เอกผมรู้สึกว่าเอ้ยแสนสิริเป็นตัวหนึ่งเนาะที่ดูปลอดภัยนิดนึงนะต่อให้ลงไปก็ฟื้นขึ้นมาเร็วฉะนั้นใครที่อยากจะเทรดก็หยิบแสนสิริเข้ามาเทรดได้บ้างดีกว่านะครับก็ถามว่าแนวรับตรงไหนผมมองแนวรับตรง181 182เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแนวรับแล้วแล้วก็ 1.81 นะครับ 1.82 แล้วก็แนวต้านเนี่ยผมดูตรง 1.92 กับ 1.95ส่วนสต็อปลอสเนี่ยผมดูไว้ที่ 1.77 ก่อนอันนี้คือตัวแรกครับพี่เอกส่วนตัวที่2จริงๆผมชั่งใจระหว่าง BH กับ CPO ก็จริงต้องบอกว่าอย่าง BH ก็เอา BH ก่อนละกันพี่ผมก็เชียร์มาเรื่อยๆแหละผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในดิเฟนซีฟที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของคนไข้ต่างชาติกับเขาเรียกนะทั้งในและต่างชาติเข้ามาละกันพี่เอกแล้วก็งบไตรมาส1เนี่ยผมเลือกเข้ามาเพราะว่าน่าจะโตทั้งเยียร์คิวออนคิวแล้วก็เขาเอฟเฟกต์น้อยมากในเรื่องของโควิดที่รายได้ลดลงไปเนาะเขาแทบไม่กระทบเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันโดนออฟเซตหมดจากพวกแบบรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาร์จิ้นที่ดีขึ้นปรับราคาขายด้วยผมก็เลยมองว่า BH เนี่ยผมเชียร์มา 2-3 อาทิตย์ติดๆกันแล้วกับพี่เองเนี่ยก็เลยมองว่าไม่ต้องเล่าอะไรมากมายแล้วแต่เชื่อว่าราคาเนี่ยมันมีกรอบให้เล่นได้เรื่อยๆผมมองว่า BH ยังอยู่คือผมมองว่า BH เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ยังดูน่าสนใจมากกว่าโรงพยาบาลเล็กๆเพราะว่าถ้าไปดูจริงๆโรงพยาบาลเล็กๆอ่ะไอ้ปรับไอ้ค่าประกันสังคมต่างๆเนี่ยมันรีแอคไปหมดแล้วอ่ะพี่แต่ผมมองว่าแล้วมันจริงๆมันได้ไม่เยอะหรอกคือได้ประกันสังคมมาจริงแต่ว่าเวลาคนมาตรวจการเสียเวลาของหมอเพราะหมอเงินเดือนก็ไม่น้อยนะมันจริงๆได้ไม่เยอะหรอกแต่โรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยมาจิ้นเขาเยอะทำไม่กี่เคสแต่เคสเยอะแล้วก็ยิ่งต่างชาติเข้ามาเนี่ยมันชัดเจนมันชัดเจนก็มองแบบนั้นครับพี่ก็เลยมองว่าแต่ว่าผมทำเฟรมกราฟ60นาทีมาให้ก็เห็นเป็นชาแนลในการเคลื่อนที่แล้วกันก็จริงๆผมมองแนวรับประมาณ239ประมาณนี้พอรับได้แล้วก็แนวต้านผมดู248ไว้ก่อนนะครับถ้าผ่านได้ก็ไปประมาณ257แต่ว่าก็239ไปขาย248ผมว่ามันก็แฮปปี้อ่ะพี่แล้วก็สต็อปลอสอ่ะไม่อยากให้หลุด236ลงไปผมเชื่อว่าตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดนึงที่ไม่ต้องเล่าเรื่องไม่ต้องเล่าสตอรี่มากเพราะเล่าบ่อยแล้วแต่ว่าดูอันเนี้ยก็พอน่าสนใจแล้วก็ดิเฟนซีฟในช่วงนี้แล้วกันนะพี่แต่ไม่ได้สนใจเรื่องโควิดสายพันธุ์ใหม่นะตัวที่3ผมหยิบ CPO เข้ามาตัวนี้เชียร์กันเยอะเชียร์กันเยอะ
ใช่ใช่ต้องบอกว่าจริงๆผมมองว่าเขาเชียร์ CPL เยอะกันเพราะว่าไปวิสิตกันมาพี่เขาเพิ่งจัดไซต์วิสิตที่พนมเปญถูกไหมครับไปกับไปกัมพูชากันมาก็ดีนักดีหนาเพราะว่าเขียนกันหมดเลยว่าไทยกับพนมเปญต่างกันเยอะนะน่าจะมีโกรธออกผลิตเดี๋ยวนี้กลยุทธ์อย่างนี้นะไม่เกี่ยวกับ CPL นะกลยุทธ์อย่างนี้ใช้ได้ผลนะก็คือบริษัทที่มีสาขาหรือไปทำธุรกิจต่างประเทศอ่ะแล้วก็เชิญนักวิเคราะห์เชิญสื่อมวลชนไปต่างประเทศเมื่อก่อนเขาจะเชิญเฉพาะสื่อใหญ่ๆสื่อใหญ่ๆหรือพวก MD สื่ออะไรเงี้ยนะแต่เดี๋ยวนี้พอเริ่มกระจายซึ่งคอร์สมันก็ไม่ได้เยอะหรอกเดี๋ยวนี้เมื่อเทียบกับขนาดของบริษัทเริ่มได้ผลนะมันกลับมาทุกคนเชียร์หมดเลยนะผมว่าเฮ้ยมันโอเคคือหุ้นเขาก็ต้องดีจริงด้วยแหละอันเนี้ยแต่ว่ามันก็มีเชิงจิตวิทยานิดหน่อยอันนี้เราก็ต้องยอมรับเออผมว่าใช้ได้ใช้กลยุทธ์นี้กันหลายเยอะกันนะเยอะๆยอมรับพี่ยอมรับเป็นไฟบังคับดีกว่าผมว่ามันเป็นไฟบังคับที่กลับมาทุกคนเฮ้ยฉันไปแล้วอ่ะฉันต้องเชียร์จะถือจะซื้อไม่รู้อ่ะแต่ฉันต้องเขียนอ่ะถูกป่ะพี่อ่ะก็เลยแต่ว่าผมมองว่าในเฟิร์มในเชิงฟันดิเมนทัลละกันแต่ของเขาก็ใช้ได้นะราคานี้ก็ต้องยอมรับว่าของเขาก็ใช้ได้เออผมว่าราคานี้ไม่แพงแล้วกันพี่เอกผมมองอย่างนั้น6364ผมคิดว่ามันซื้อได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากสำหรับคนที่รักในกลุ่มค้าปลีกดีกว่าก็ส่วนงบก็โตอยู่แล้วเยนเยคิวอนคิวเผื่อจะดีกว่าที่คาดกันด้วยเพราะว่าเซมสโตร์เซลก็ดีต้นทุนก็ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นจากค่าไฟค่าต่างๆแต่ว่าผมเชื่อว่ารายได้เขาก็มาออฟเซตมากขึ้นเพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรนะต่างชาติเข้ามาคอนดักชันมันเข้ามาแล้วก็แมคโครเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาหนุนตัวเขาดีกว่าครับพี่เอกก็เลยรู้สึกว่าจริงๆ CPL ก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่มันไม่ได้แย่คือผมเข้าใจว่าพวกตัวใหญ่ที่ผมหยิบเข้ามาผมอาจจะไม่ต้องเล่าสตอรี่เยอะเพราะทุกคนแม่งรู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เล่ามาหลายรอบแล้วเหมือนกันแต่ว่าถามว่าผมควรจะรับ CPL ตรงไหนถ้ามันหลุดตรงแถว63.50 บาทลงมาเนี่ยผมอยากจะได้แถวประมาณ62.50 บาทผมว่าตรงนั้นนะเซฟแล้วก็แล้วก็ไม่ควรหลุดตรงแถวประมาณ60.75 บาทลงไปนะครับแต่ว่าแนวต้านระยะสั้นๆน่ะผมกลัวเขาจะติดแถวๆประมาณ65ก่อนแต่ถ้าผ่านได้ก็ไปเจอกันแถวประมาณ67ครับพี่เอกครับถ้าอยากจะซื้อจริงๆคนที่ไม่มีของนะพี่แบบคิดว่าแบบเฮ้ยฉันไม่มีของก็ไม่เป็นไรรอลงตรงนั้นดีกว่าแต่ถ้าใครอยากเบ็ดก็เบ็ดได้